นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวหลังจากมหกรรมระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นนะคะก็ถือว่าคึกคักกันทั่วโลกเลยนะคะรอดูฟุตบอลกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะวันแรกของการเตะฟุตบอลกันก็ปรากฏว่าหลายมุมในกาตาร์เนี่ยมีชุมชนที่มีแรงงานมารวมตัวกันแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลกันที่หน้าจอทีวีกันคึกคักมากเลยนะคะส่วนที่แฟนเฟซค่ะก็คนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะเนี่ยนะคะเป็นภาพความโกลาหลจากงานแฟนเฟสติวัลที่อัลบิดาพาร์คค่ะอยู่ที่โดฮานะคะซึ่งจัดขึ้น1ชั่วโมงก่อนจะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรกระหว่างเจ้าภาพกาตาร์ที่พบกับเอกวาดอร์นะคะโดยเป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านจอขนาดยักษ์ค่ะแล้วภายในงานเขาก็จะมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการมีการแสดงต่างๆให้แฟนบอลได้รับชมด้วยแต่ปรากฏว่าภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนมาเยอะนะคะจริงๆแล้วสถานที่จัดงานมีความจุ 40,000 คนแต่ผู้คนมารวมตัวกันเป็น2เท่าเลยค่ะตำรวจก็เลยต้องเข้ามาจัดการเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะพอตำรวจเข้ามาจัดระเบียบก็สร้างความไม่พอใจแล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมงานแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นค่ะส่วนบรรยากาศจากจุดรับชมฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นเป็นพิเศษที่เขตอุตสาหกรรมชานเมืองโดฮานะคะก็มีการตั้งจอชมฟุตบอลโลกขนาดยักษ์เช่นกันเป็นกลุ่มแรงงานอพยพหลายพันคนค่ะก็แห่มาชมกันจนเต็มทุกที่นั่งของอัฒจันทร์แล้วก็ยังล้นออกมาด้านนอกสนามด้วยจนต้องตั้งจอกันเพิ่มเลยนะคะโดยบริเวณนี้ค่ะตั้งอยู่ติดกับกลุ่มที่พักกลุ่มแรงงานที่มีรายได้น้อยหลายแห่งแล้วก็มีผู้อาศัยอยู่หลายแสนคนค่ะแม้ว่าฟุตบอลโลกจะมาจัดไม่ไกลจากที่พักของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเหล่านี้นะคะแต่ราคาบัตรเข้าไปชมค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะอย่างรอบแรกๆเนี่ยราคาก็อยู่ที่ราวๆ 7,200 บาททำให้ผู้คนก็เลือกที่จะชมผ่านกิจกรรมแบบนี้แทนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะซึ่งกาตาร์ถ้าไปดูขนาดประเทศก็เป็นขนาดประเทศเล็กๆค่ะแล้วก็มีประชากรราวๆ2,900,000 คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็มาทำงานก่อสร้างกันค่ะอาจจะมีตั้งแต่คนที่มีรายได้น้อยไปจนถึงผู้บริหารที่มีรายได้สูงค่ะและจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพแบบเร่งความเร็วหรือว่าไทม์แลปจากสนามอัลเบตสเตเดียมนะคะจะเห็นท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากสว่างอยู่ค่อยๆมืดลงค่ะบรรยากาศก็สวยงามนะคะโดยสนามแห่งนี้ถูกใช้ในนัดเปิดสนามเมื่อวานนี้ค่ะที่เจ้าภาพกาตาร์พบกับเอกวาดอร์แล้วก็ปรากฏว่ากาตาร์เนี่ยแพ้ให้กับเอกวาดอร์ไป0-2นะคะส่วนวันนี้ค่ะก็มีเตะกัน3คู่ด้วยกันแต่ว่าคู่ไฮไลท์ที่เชื่อว่าคนไทยตามชมกันก็คือทีมชาติอังกฤษจะพบกับทีมชาติอิหร่านเวลา20:00 น.นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True4U ช่อง24ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ